คลิปนี้ค่ะเดี๋ยวมดจะมาบอกวิธีการเปลี่ยนนะคะริบบิ้นฟรีที่ได้มาจากการซื้อของในร้านแบรนด์เนมนะคะให้กลายเป็นเครื่องประดับสุดสวยนะคะมีอะไรบ้างแล้วก็ใช้ยังไงได้บ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะโอลาสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับMOS นะคะแล้วนี่ก็คือช่อง Catsilla MOS ค่ะหลายๆคนนะคะที่ซื้อของจากร้านแบรนด์เนมมาแล้วเนี่ยก็ได้ริบบิ้นสวยๆแบบนี้นะคะที่ผูกมากับกล่องนะคะแล้วก็ถุงหลายคนก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้งานต่อได้ยังไงนะเพราะว่าบางเส้นก็สั้นบางเส้นก็ยาววันนี้เนี่ย MOS มีวิธีค่ะเปลี่ยนริบบิ้นที่คุณได้ฟรีๆมาจากการซื้อของแบรนด์เนมเนี่ยให้กลายเป็นเครื่องประดับบนร่างกายของเราเนี่ยให้ดูมีมูลค่าเพิ่มมูลค่ามากขึ้นค่ะโอเคเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะอย่างแรกทุกคนใครที่มีริบบิ้นไซส์เล็กแบบนี้นะคะมดก็ต้องขอแนะนำว่าให้เอามาทำเป็นโช็อคเกอร์นะคะบางทีนะมดก็ผูกหรือว่าแบบเอามาไว้ด้านหน้าแบบนี้ทุกคนวางไว้ด้านข้างๆก็ดีนะน่ารักเนี่ยอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าใครที่ไม่อยากให้มันแบบว่าดูรกๆนะอยากให้มันดูเรียบๆนะก็สามารถหมุนไปไว้ข้างหลังนะคะด้านหน้าเนี่ยก็จะเห็นว่าแบบเขียนว่า Dior แบบนี้นะคะใครที่มีริบบิ้นของแบรนด์อื่นก็ใช้ได้เหมือนกันนะทุกคนการใช้ริบบิ้นผูกแบบนี้นะคะจะทำให้คอของเราเนี่ยดูยาวขึ้นนะคะดูงามระหงมากขึ้นนั่นเองค่ะแนะนำว่าถ้าอยากทำเป็นโช็อคเกอร์นะทุกคนให้ใช้ไซส์เล็กสุดนะคะหรือว่าไซส์ที่มากับพวกเครื่องประดับต่างๆนะคะก็จะเหมาะมากในการทำโช็อคเกอร์หรือว่าใครที่อยากจะลองไซส์ที่มันใหญ่ขึ้นมานิดนึงค่ะก็สามารถลองได้เดี๋ยวมดผูกให้ดูนะ Re-imagine.ไซส์ที่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงค่ะลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าใส่เสื้อที่มันไม่ใช่แบบเสื้อคอปกหรือเสื้อคอตันนะทุกคนมันก็จะน่ารักมากเลยผูกให้มันดีๆแบบสายมันเท่ากันหน่อยนะอันนี้แบบผูกแบบรีบๆนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมหรือว่าเอามาไว้ตรงกลางแบบนี้ก็ได้นะน่ารักนะคะทุกคนหรือใครที่ไม่อยากให้รกค่ะก็อย่างที่บอกเอาไปไว้ด้านหลังได้เลยนะคะแล้วด้านหน้าเนี่ยก็โชว์เป็นตัวดีออกมานะนี่เท่านี้ค่ะคุณก็จะได้โช็อคเกอร์ที่มาจากริบบิ้นแล้วหรือว่านอกจากนั้นค่ะมันยังสามารถใช้อย่างอื่นได้อีกเช่นตัวเส้นเล็กๆแบบนี้นะคะสามารถห้อยชามเอาไว้ได้ด้วยนะใครที่มีแบบชามเล็กๆนะคะคุณก็แค่แบบยัดลงไปตรงนี้นะคะแล้วก็ผูกเป็นสร้อยคอนะคะแล้วข้างหน้าเนี่ยก็จะมีเหมือนแบบเป็นจี้ห้อยก็สวยเช่นเดียวกันค่ะยังไม่หมดค่ะทุกคนสำหรับไซส์นี้นะคะไซส์มาตรฐานที่คิดว่าหลายๆคนน่าจะมีกันนะอยากจะให้แนะนำว่าเอามาผูกเป็นผ้าผูกผมค่ะเพราะผูกผมน่ารักมากเลยนี่เดี๋ยวโมทำให้ดูว่าด้านบนเนี่ยก็จะเห็นว่าเขียนคำว่าคริสเตียนเขียนคำว่าดีออแบบนี้นะคะเวลาเดินออกไปข้างนอกเนี่ยมันก็สร้างความแบบหวานๆน่ารักให้ลุคของเราได้นะดูสิผูกปุ๊บดูหวานปั๊บเลยอ่ะทุกคนโอเคป่ะหรือว่าใครที่อยากจะให้มันแบบเด่นขึ้นไปอีกค่ะก็ใช้ไซส์ใหญ่ขึ้นมาค่ะผูกได้เลยนะมันก็จะดูแบบเด่นชัดมากขึ้นแต่มดว่าไซส์ใหญ่อ่ะมันดูแบบว่าวินเทจเกินไปอ่ะมันจะไม่ค่อยเหมาะกับการแบบผูกในชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยMusic Licensing Reimagined โอเคทุกคนนี้จะเป็นไซส์ใหญ่นะคะมันก็จะเหลือชายแบบออกมานิดนึงแบบให้ดูแบบน่ารักน่ารักอย่างนี้นะนี่ผูกออกมาแล้วประมาณนี้นะคะมดเนี่ยมดว่าไซส์ใหญ่แบบมันดูแบบมีความแบบวินเทจอะทุกคนถ้าใส่ชุดแบบชุดดอกๆลายดอกๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบสีจัดๆหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ผูกอันนี้น่ารักนะลองเอาไปใช้กันดูนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีอุปกรณ์อยู่แล้วแล้วก็ไม่ใช้เนี่ยมดว่ามันก็น่าเสียดายอ่ะเนาะยังค่ะยังไม่หมดแค่นั้นนะคะทุกคนยังสามารถเอามาใช้งานอย่างอื่นได้อีกค่ะเช่นบางคนเนี่ยซื้อผ้าพันคอที่มันเป็นมิตซ่าไปหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าทวิลลี่นะคะไซส์มันก็จะใกล้ๆกันกับเจ้าโบชิ้นใหญ่อันนี้นะบางคนก็เอาไปผูกเป็นเครื่องประดับค่ะก็ผูกไว้ที่ข้อมือแล้วก็ใส่นาฬิกาทับก็น่ารักนะทุกคนเดี๋ยวมดจะลองดูว่าอันนี้เนี่ยผูกออกมาแล้วจะสวยหรือเปล่าค่ะMusic Licensing มีทุกคนบางคนเขาไปผูกเป็นข้อมือแบบเป็นแบบเครื่องประดับแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าใส่ชุดแล้วก็ผูกเป็นโบให้มันน่ารักเนี่ยมดว่ามันก็ได้อยู่นะแต่ว่ามันผูกข้างเดียวอ่ะมันก็จะลำบากหน่อย
ซึ่งวิธีนี้เนี่ยหลายๆคนจะเอาไปใช้เพราะว่าบางคนที่เขาใช้นาฬิกาแพงๆเนี่ยเขาไม่อยากจะให้นาฬิกาของเขาเนี่ยโดนเหงื่อที่ข้อมือนะเขาก็จะซื้อผ้าพวกผ้าที่พันกระเป๋าพันหูกระเป๋าอะค่ะไปผูกข้อมือแบบนี้นี่แหละค่ะแล้วก็ใส่นาฬิกาทับไปอีกรอบนึงนะคะจะทำให้เป็นการช่วยรักษานาฬิกาให้อยู่ได้แบบนานยิ่งขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ยังไม่หมดนะคะทุกคนโมสยังมีอีกหนึ่งอย่างที่รู้สึกว่ามันน่าจะใช้งานได้เดี๋ยวนี้จะมาลองกันก็คือการเอาผ้าที่เป็นไซส์นี้ค่ะมาทำเป็นผ้าพันหูกระเป๋าดูกันว่ามันจะใช้งานได้ไหมคะอันนี้เนี่ยโมซ่าเอามาพันเป็นผ้าพันหูกระเป๋านะก็ใช้งานได้นะน่ารักทีเดียวเห็นไหมออกมาแล้วก็เราก็ปล่อยให้ชายที่เขียนคำว่าดีออนเนี่ยออกมาด้านนอกแบบนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยปริมาณที่โมซ่ามาเนี่ยมันก็แทบจะแบบว่ายาวเกินไปด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ซื้อของมาแล้วได้โบใหญ่ๆมาเนี่ยลองเอามาพันหูกระเป๋าดูค่ะถ้าเกิดมันยาวเกินไปก็พันทับไปทบมาทับไปทบมาก็ได้นะจนมันได้แบบขนาดที่กำลังดีแบบนี้นะคะแล้วก็นี่ออกมาเป็นที่พันหูกระเป๋านะคะเรียกได้ว่าเป็นการใช้ของที่เรามีอยู่แล้วนะคะให้มันเกิดประโยชน์แล้วก็เพิ่มมูลค่าได้อีกด้วยค่ะหวังว่าวันนี้นะคะจะให้ไอเดียกับเพื่อนๆหลายคนนะคะได้นำไปใช้กันนะใครที่มีริบบิ้นแบบนี้นะคะหลายๆไซส์หลายๆขนาดก็ลองเอาไปอะแดปต์ใช้ดูค่ะเป็นการนำกลับมารียูสนะช่วยแบบว่าช่วยเซฟโลกของเราอีกด้วยเช่นเดียวกันนะส่วนใครที่มีไอเดียที่มันนอกเหนือจากนี้นะคะลองเสนอมาในคอมเมนต์นะทุกคนมอสจะเข้าไปอ่านแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์เลยค่ะอันไหนที่น่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวมอสเอามาลองทำแล้วถ้ามันเวิร์กเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาแชร์ให้กับทุกคนได้ดูกันด้วยนะถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้มอสด้วยนะคะมอสจะได้คิดหาวิธีการที่แบบเอาของที่เรามีอยู่แล้วมารีไซเคิลแบบนี้อีกนะทุกคนหรือว่าใครที่ไม่อยากจะพลาดนะคะในเรื่องของทริคดีๆแบบนี้การนำของแฟชั่นของแบรนด์เนมกลับมารียูสเนี่ยหรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอัปเดตเทรนด์ต่างๆนะคะอย่าลืมค่ะถ้าไม่อยากพลาดต้องกด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะทุกคนเวลาที่มดอัปเดตคลิปต่างๆเนี่ยจะได้ส่งตรงเข้าถึงมือถือของคุณเลยนะส่วนใครที่นำแบบว่าริบบิ้นแบบนี้เนี่ยกลับไปใช้งานผูกผมผูกโบผูกอะไรต่างๆแล้วสวยงามมากๆแล้วก็อยากจะอวดกันเนี่ยอย่าลืมแท็กมาอวดกันได้เลยค่ะที่ Instagram Catsila Mose นะคะแท็กรูปมาเลยที่ IG ของ Mose นะคะถ้าอันไหนน่ารักเนี่ยเดี๋ยว Mose จะเอามารีโพสต์แน่นอนนะทุกคนท้ายนี้ค่ะก็อยากขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้การติดตามนะคะดูกันมาจนถึงจบคลิปนี้เลยนะทุกคนต้องบอกว่ามันเป็นกำลังใจดีๆที่ Mose รู้สึกว่าอยากจะมาทำคลิปอยากจะมาแชร์ความรู้ต่างๆให้กับทุกคนนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าจะมีอะไรเจ๋งๆมาฝากกันอีกเนี่ยอย่าลืมติดตามชมกันนะคะบ๊ายบายอาดิโอ